27 กุมภาพันธ์ 2543เวลา 13:20 น.นายร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งเหตุมีเหตุการณ์ยิงกันบนท้องที่หมู่11ตำบลบางเลนจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วนำกำลังรุดไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบรถ 4-wheel ยี่ห้อ Mitsubishi Pajero สีเทาคาดเขียวหมายเลขทะเบียน9 ส.ศ.9910กรุงเทพมหานครจอดอยู่ข้างทางยางระเบิดทั้ง4ล้อตัวถังรถถูกยิงด้วยกระสุนปืนจนพลุนทั้งคันเรื่องราวจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังจากการตรวจสอบภายในรถพบผู้เสียชีวิต2รายนอนเสียชีวิตอยู่ที่เบาะนั่งด้านหน้าทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายทรงศักดิ์หรือเสียสุยปูวิเมกอายุ42ปีอยู่บ้านเลขที่32หมู่ที่5ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นเศรษฐีเจ้าของธุรกิจบ่อดินรถบรรทุก10ล้อรับเหมาถมที่ดินมีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนอากาศและ11มม.ตามหน้าอกและลำตัวกว่า10นัดโดยที่ในมือของผู้ตายยังกำปืน11มม.ไว้แน่นส่วนอีกศพหนึ่งคือ10ตำรวจตรีวัฒนาอ่อนน้อมอายุ24ปีสังกัดฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสนถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันจนพลุนทางล่างในมือกำปืน M16 ในลักษณะพร้อมยิงต่อสู้ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนอากาศและ11มม.ตกอยู่กว่า30ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์รายหนึ่งให้การว่าก่อนเกิดเหตุนั้นพยานขับรถบรรทุก10ล้อมาจากทางอำเภอบางเลนพอผ่านจุดเกิดเหตุเห็นรถของผู้ตายแล่นมาช้าๆโดยมีรถปิกอัพแวนสีเทาและรถเบนซ์สีแดงขับไล่ตามหลังมาติดๆพอรถปิกอัพแวนขับแซงรถผู้ตายทางด้านขวาคนร้ายก็โผล่หัวออกมาจากหลังคาซึ่งเจาะไว้แล้วใช้ปืนอากาศกระหน่ำยิงใส่รถผู้ตายจนเสียหลักข้างทางรถปิกอัพแวนยังได้จอดให้คนร้ายอีกคนลงจากรถเดินตรงไปหารถผู้ตายแล้วใช้ปืน11มม.กระหน่ำยิงซ้ำอีกกว่า10นัดจนเสียงดังสนั่นไปทั่วท้องถนนก่อนจะเดินกลับขึ้นรถไปอย่างใจเย็นจากนั้นรถคนร้ายทั้ง2คันก็ขับหลบหนีไปทางอำเภอกำแพงแสนเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังออกติดตามจับกลุ่มคนร้ายในทันทีไม่นานนักก็พบรถปิกอัพแวนของคนร้ายจอดทิ้งอยู่ข้างทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรตรวจสอบทันทีพบว่าเป็นรถยี่ห้อ Toyota Mighty X สีเทาดำหมายเลขทะเบียน2ททหาร6853กรุงเทพมหานครภายในรถนั้นพบปลอกกระสุนปืนอากาศและ11มม.ตกอยู่จำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถคันดังกล่าวเดิมมีสีแดงแต่คนร้ายพ่นสีเทาทับเอาไว้เพื่อหวังจะพรางตารวมทั้งบนหลังคาเจาะเป็นช่องโดยใช้ผ้าใบคลุมทับไว้จากการสอบสวนในเวลาต่อมาทราบว่าหลังจากยิงถล่มเสียสุยแล้วกลุ่มคนร้ายที่ยิงได้ขับรถปิกอัพมาจอดทิ้งไว้แล้วรวมกันไปขึ้นรถเบนซ์สีแดงหลบหนีไปคันเดียวโดยมุ่งหน้าเข้าเขตท้องที่สภ.ดอนตูมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับรายงานว่ามีคนพบรถเบนซ์คันดังกล่าวจึงรีบประสานกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอนครชัยศรีให้ตั้งด่านสกัดจับคนร้ายบริเวณหน้าโรงงานย้อมผ้าของบริษัทไทเกอร์วูดจำกัดหมู่ที่3ตำบลดอนแฝกอำเภอนครชัยศรีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับใช้รถ10ล้อจอดขวางถนนเอาไว้เลยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า20นายพร้อมอาวุธครบมือตั้งด่านสกัดอยู่พร้อมด้วยรถ10ล้อนั้นปรากฏว่ารถเบนซ์ของคนร้ายมุ่งหน้าตรงมาทางดังกล่าวจริงแต่เมื่อคนร้ายเห็นตำรวจตั้งด่านสกัดจึงรีบหักพวงมาลัยเลี้ยวเข้าโรงงานย้อมผ้าทันทีโดยคนร้ายทั้งหมดทิ้งรถเบนซ์แล้ววิ่งหลบหนีลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำนครชัยศรีซึ่งภูมิประเทศเป็นป่าหญ้ากกเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำกำลังติดตามไปยังกระชั้นชิดจนเกิดการยิงต่อสู้กันเสียงปืนดังสนั่นวันไหวเมื่อสิ้นเสียงปืนปรากฏมีคนร้ายหนึ่งรายโดนกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตกแม่น้ำเสียชีวิตขณะที่คนร้ายที่เหลือแยกย้ายกันหลบหนีเข้าป่ากกไปได้หมดจากการตรวจสอบศพคนร้ายที่ถูกยิงเสียชีวิตทราบชื่อว่าจ่าสิบตำรวจไกรศรีสิงห์ทองอายุ39ปีสังกัดงาน4กองกำกับการ3กองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยู่บ้านเลขที่394ตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสภาพศพสวมเสื้อเกราะกันกระสุนและชุดคลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษทับไว้พกปืน11มม.ที่เอว2กระบอกและแมกกาซีนอีกจำนวนมากมีบาดแผลถูกยิงที่กลางศีรษะ1นัดเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบของแหล่งข่าวทราบว่า
ทะเบียนรถหมายเลขทะเบียน7ชอชิง2094กรุงเทพมหานครนี้พบว่าชื่อของเจ้าของรถคันดังกล่าวคือพลตรีพันลบปิ่นมณีซึ่งยศสุดท้ายคือพลเอกในช่วงเวลานั้นเป็นพลตรีพันลบปิ่นมณีผู้ซึ่งเป็นอดีตนายทหารรุ่น7กลุ่มยังเติกผู้มีความสนิทสนมกับนักการเมืองใหญ่หลายพรรคแต่เจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปแล้วพลเอกพันลบปิ่นมณีในเวลานี้ได้กล่าวว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดโดยเผยว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวได้ขายให้กับเต้นรถไปนานแล้วไม่ทราบใครซื้อต่อแล้วนำไปใช้ก่อเหตุเวลาต่อมา 15:30 นพลตำรวจโทไกรสุขสินสุขและพลตำรวจโทสมบัติอมรวิวัฒในฐานะหัวหน้าตำรวจภาค7และรองหัวหน้าตำรวจภาค7เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุด้วยเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจพร้อมสุนัขสงครามจากค่ายกองการสัตว์ทหารบกต้นสำโรงจำนวน3ตัวเพื่อออกติดตามไล่ล่าคนร้ายที่เหลืออีก5รายโดยพลตำรวจโทไกรสุขสั่งการให้พลตำรวจตรีชูเกียรติไพลีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมนำกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอใกล้เคียงจำนวนกว่า100นายมาสมทบและให้กระจายกำลังปิดล้อมโรงงานย้อมผ้าเนื่องจากเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายยังหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าหญ้ากกหลังโรงงานพร้อมทั้งสั่งให้นักบินนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสนับสนุนการค้นหากลุ่มคนร้ายด้วยพลตำรวจโทไกรสุขเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มชุดเดิมที่เคยก่อเหตุยิงนายทรงศักดิ์หรือเสี่ยสุยเมื่อประมาณ 4-5 เดือนที่ผ่านมาเหตุเกิดในท้องที่สพ.กำแพงแสนซึ่งในครั้งนั้นเสี่ยสุยกัดฟันสู้ด้วยการขับรถไล่ชนกลุ่มมือปืนจนขาหักเพนหนีไปกระทั่งมาเกิดเหตุยิงถล่มกันในครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวบรรดาลูกน้องของเสี่ยสุยที่เคยอยู่ร่วมเหตุการณ์ที่มือปืนบุกถล่มเสี่ยสุยในครั้งแรกนั้นมาดูหน้าจ่าสิบตำรวจไกรศรีสิงห์ทองมือปืนที่เพิ่งเสียชีวิตจากการดวลปืนนั้นลูกน้องของเสี่ยสุยก็จำหน้าได้อย่างแม่นยำว่าจ่าสิบตำรวจไกรศรีนี่เองที่เป็นมือปืนที่เคยก่อคดีครั้งแรกมีรายงานว่าในกลุ่มมือปืนรถเบนซ์นั้นใน5คนนี้ต้องมีนายธนศักดิ์เซี่ยวหลินหรือเสี่ยมันนครปฐมซึ่งเป็นผู้ที่มีปัญหาขัดแย้งกับเสี่ยสุยและนั่งรถมาชมการสังหารในครั้งนี้ด้วยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่บางส่วนบุกค้นบ้านของเสี่ยมันทันทีแต่ก็ไม่พบตัวเสี่ยมันแต่อย่างใดจึงได้มีวางกำลังดักรออยู่ที่บ้านไว้แล้วบางส่วนแต่คาดว่าที่จริงแล้วเสี่ยมันน่าจะอยู่ในกลุ่มรถเบนซ์คันนี้และตอนนี้ยังคงซุ่มอยู่ในป่าหญ้ากกหรือในแม่น้ำที่เต็มไปด้วยกอบัวหลังโรงงานย้อมผ้ากับเหล่าลูกสมุนมือปืนนั่นเองเวลาต่อมา 17:15 พลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุลงควิบูลรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปราม1เดินทางถึงบริเวณหน้าโรงงานย้อมผ้าด้วยเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจเพื่ออำนวยการติดตามจับกลุ่มคนร้ายโดยเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ใช้เรือพายเป็นพาหนะพร้อมอาวุธสงครามออกตรวจค้นทางน้ำบริเวณรอบโรงงานย้อมผ้าแล้วด้วยแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของคนร้ายแต่อย่างใดในช่วงหัวค่ำพลตำรวจเอกพรศักดิ์ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าขณะนี้รู้ตัวคนร้ายหมดแล้วว่าเป็นมือปืนกลุ่มไหนแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ส่วนการติดตามจับกลุ่มคนร้ายนั้นต้องหยุดไว้ก่อนเพราะเป็นเวลากลางคืนแต่ได้ตรึงกำลังไว้ตลอดเวลาล้อมทั้งทางบกและทางน้ำโดยได้รับการสนับสนุนจากพลลมค่ายนเรศวรและเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนจากกาญจนบุรีกว่า100นายรวมทั้งฝ่ายสืบสวนของนครบาลอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้เรายังได้ขอความร่วมมือชาวบ้านใกล้เคียงไม่ให้ออกนอกเคหสถานเนื่องจากเกรงว่าอาจถูกจับเป็นตัวประกันได้กระทั่งเวลา 1:30 ก้าวข้ามสู่วันที่28กุมภาพันธ์พันตำรวจตรีสุภมิตรสุขเจริญสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยกำลังสายตรวจจำนวนหนึ่งสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มมือปืนได้1รายโดยพบว่าแต่งกายเสื้อซาฟารีสีเทาร่างกายเปียกปอนเดินอยู่ริมถนนสายนครชัยศรีดอนตูมเยื้องโรงงานบริษัทชาร์ปห่างจากโรงงานย้อมผ้าไทเกอร์วูดประมาณ5กิโลเมตรพันตำรวจตรีสุภมิตรจึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันทีทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายอำนวยงามกระจายหรือหน่วยเมืองเพชรอายุ43ปีเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายอำนวยไปสอบปากคำที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจภายในโรงย้อมผ้าไทเกอร์วูดเบื้องต้นนายอำนวยให้การวกวนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่ประสานไปยังพันตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองรองผู้บังคับการกองปราบปรามเนื่องจากพันตำรวจเอกอัศวินมีประสบการณ์ในการกวาดล้างแก๊งมือปืนทั้งในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดเพชรบุรีมาแล้วอย่างโชคโชน
เมื่อนายอำนวยเห็นหน้าพันตำรวจเอกอัศวินถึงกับอึ้งและบอกว่าผมยอมแล้วจากนั้นพันตำรวจเอกอัศวินจึงทำการสอบสวนนายอำนวยด้วยตัวเองนายอำนวยให้การรับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ร่วมลงมือสังหารเสียสุยและ10ตำรวจตรีวัฒนะโดยทำหน้าที่เป็นคนขับรถปิกอัพให้นายสมบูรณ์มีส้มมือปืนเมืองเพชรเป็นคนกราดอากาถล่มเสียสุยจนสิ้นใจโดยมีนายธนเดชหรือเสี่ยหมานเสี่ยงหลิวอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่180หมู่ที่3ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเป็นผู้บงการรวมทั้งยังเป็นคนชี้เป้าด้วยตัวเองโดยขับรถเบนซ์สีแดงมากับจ่า10ตำรวจไกรศรีที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามัญฆาตกรรมไปแล้วสาเหตุทั้งหมดนั้นมาจากเสียมันโกรธแค้นที่เสียสุยโกงเงินจำนวนหลาย10ล้านบาทก่อนเกิดเหตุนั้นเสียมันร้องห่มร้องไห้มาขอร้องให้นายอำนวยกับพรรคพวกช่วยฆ่าเสียสุยนายอำนวยเห็นว่าเป็นคนคุ้นเคยกันเคยมีบุญคุณเคยช่วยเหลือกันจึงรับปากช่วยเหลือโดยไม่รับเงินจ้างวานทำให้ฟรีๆกระทั่งในวันเกิดเหตุนายอำนวยจึงขับรถปิกอัพให้นายสมบูรณ์มือปืนจากเพชรบุรีบ้านเดียวกันและเสี่ยหมันกับจ่าไกรศรีขับรถเบนซ์ตามหลังเพราะต้องให้เสี่ยหมันเป็นคนชี้เป้าหลังลงมือจึงพานายสมบูรณ์ไปทิ้งปืนอากาข้างทางแล้วก็ไปจอดรถทิ้งแล้วเปลี่ยนไปนั่งรถเบนซ์หลบหนีแทนโดยเสี่ยหมันเป็นคนขับเองแต่เมื่อขับรถไปเรื่อยๆกับพบเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้10ล้อจอดขวางถนนตั้งด่านอยู่เสี่ยหมันจึงตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปในโรงงานย้อมผ้าแต่แล้วก็เจอทางตันอีกนายสมบูรณ์กับนายอำนวยวิ่งหลบหนีไปทางหนึ่งส่วนเสี่ยมันกับจ่าไกสีวิ่งหลบหนีไปอีกทางหนึ่งซึ่งนายอำนวยให้การว่าไม่รู้ว่าจ่าไกสีกับเสี่ยมันนั้นไปทางไหนจากรายงานเปิดเผยว่านายอำนวยหรือหน่วยเมืองเพชรนั้นอดีตเคยเป็นมือปืนของกำนันช้องคล้ายคลึงกำนันคนดังแห่งเมืองเพชรซึ่งถูกยิงถล่มเสียชีวิตตั้งแต่ปี2522หลังสิ้นกำนันช้องนายอำนวยก็เดินทางไปปักหลักที่เมืองชลบุรีโดยทำหน้าที่เป็นคนขับรถให้ผู้ยิงใหญ่แห่งภาคตะวันออกกำนันเปาะนายสมชายคุณปืมแต่แล้วชีวิตที่โลดลุ่งอยู่ที่เมืองชลกลับต้องหักเหเมื่อปรากฏว่านายอำนวยถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิงพรรคพวกเดียวกันสายกำนันเปาะจนทำให้นายอำนวยนั้นต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ต่างประเทศหลายปีก่อนที่จะกลับมาและไปอยู่ที่เพชรบุรีตั้งซุ้มมือปืนอิทธิพลกระทั่งร่วมแก๊งถล่มเสียสุยในครั้งนี้เวลา 4:00 นพันตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนำตัวนายอำนวยออกจากห้องสอบสวนเพื่อเดินทางไปค้นหาอาวุธปืนอากาและบริเวณจุดที่ยิงถล่มเสียสุยแต่เมื่อเดินทางไปถึงไม่พบอาวุธปืนแต่อย่างใดโดยนายอำนวยอ้างว่าจำจุดทิ้งแน่นอนไม่ได้พันตำรวจเอกอัศวินจึงนำตัวนายอำนวยส่งไปคุมขังที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเวลา 8:30 นพลตำรวจเอกพรศักดิ์สั่งให้หน่วยพลลมจากค่ายนเรศวรอำเภอหัวหินที่นำมาโดยพันตำรวจโทพิทยาเศรษฐพันธ์พบร้อยและตำรวจตะเวนชายแดนจากค่ายพระพุทธยอดฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ60นายพร้อมอาวุธปืนกลเบาเริ่มเข้าเคลียร์พื้นที่โดยมีเฮลิคอปเตอร์ของกองบินตำรวจ1ลำบินสนับสนุนทางอากาศและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เรือท้องแบนออกลาดตะเวนทางน้ำเพื่อค้นหาอีกทาง 9:00 นเจ้าหน้าที่พลล่มพบรอยเท้าของคนร้ายที่ริมคูน้ำข้างคันนาห่างจากแม่น้ำท่าจีนประมาณ100เมตรเศษจึงกระจายกำลังกว่า40นายออกตรวจค้นรอบบริเวณกระทั่งคนร้ายตะโกนออกมาจากหลังต้นมะพร้าวว่าจะมอบตัวเจ้าหน้าที่จึงบอกให้คนร้ายยืนขึ้นยกมือไว้บนหัวเดินออกมาช้าๆก่อนจะเดินเข้าไปล็อกตัวคนร้ายไว้ได้จากการตรวจสอบพบปืนสั้นขนาด9มม.วางอยู่ที่โคนต้นมะพร้าว1กระบอกควบคุมตัวคนร้ายไปสอบสวนที่กองอำนวยการเฉพาะกิจโดยพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุลงควิบูลเป็นผู้สอบปากคำด้วยตนเองข้อมูลเปิดเผยหลังการสอบสวนคนร้ายคือนายสมบูรณ์มีส้มอายุ33ปีอยู่หมู่ที่6ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีซึ่งรับสารภาพว่าเป็นคนใช้ปืนอากายิงถล่มเสียสุยกับ10ตำรวจตรีวัฒนะเสียชีวิตจริงจากนั้นได้โยนปืนของกลางทิ้งข้างทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสมบูรณ์เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุบนถนนสายบางเลนกำแพงแสนหลักกิโลเมตรที่3ถึงหลักกิโลเมตรที่4ห่างจากจุดยิงถล่มประมาณ500เมตรจากการตรวจสอบที่พงหญ้าข้างทางพบปืนอากาแบบพับฐานอยู่1กระบอกแมกกาซีน1อันกระสุนปืน5นัดและห่างไปอีก200เมตรพบปืนอากาพับฐานอีก1กระบอกพร้อมแมกกาซีนซึ่งนายสมบูรณ์ยืนยันว่าเป็นปืนที่ใช้สังหารเหยื่อจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งมอบให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจพิสูจน์อีกครั้งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยถึงการติดตามจับกุมตัวเสี่ยหมันอีกหนึ่งคนร้ายที่ยังหลงเหลืออยู่นั้นว่า
ขณะนี้ได้ถอนกำลังหน่วยพลร่มและตำรวจตะเวนชายแดนกลับเข้าสังกัดหมดแล้วและให้เจ้าหน้าที่จากกองกับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค7ประสานงานกับฝ่ายสืบสวนของตำรวจท้องที่ออกติดตามล่าตัวเสี่ยมันซึ่งได้แบ่งกำลังออกเฝ้าตามจุดต่างๆทั้งบ้านของเสี่ยมันบ้านญาติพี่น้องบ้านเมียน้อยหลายที่แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกับสันนิษฐานว่าเสี่ยมันนั้นอาจจะจมน้ำตายระหว่างการหลบหนีไปแล้วก็ได้เพราะจากการสอบปากคำทั้งนายอำนวยและนายสมบูรณ์สองมือปืนระบุว่าช่วงที่ลอยคออยู่ในน้ำเกือบจมน้ำตายหลายครั้งพอเฮลิคอปเตอร์ที่ลาดตระเวนตามริมตลิ่งมีแรงลมจากใบพัดกดจนจมน้ำลงไปหลายครั้งแต่ก็ดำน้ำหนีรอดมาได้ส่วนเสี่ยมันนั้นมีรูปร่างเล็กเปราะบางอาจโดนแรงลมกดจนจมน้ำตายไปแล้วก็ได้พลตำรวจโทสมบัติอมรวิวัฒน์กล่าวว่าสำหรับสาเหตุของการต้องสังหารโหดกันครั้งนี้นั้นเป็นเรื่องของการหักหลังในธุรกิจขนดินขนทรายซึ่งเสี่ยมันร่วมหุ้นกับเสี่ยสุ่ยเมื่อ2ปีก่อนในปีแรกมีการแบ่งผลกำไรกันดีแต่พอเข้าปีที่2ไม่ทราบว่าเหตุผลกลใดเสี่ยสุ่ยกลับไม่ยอมแบ่งผลกำไรจำนวนที่ว่ากันว่านับ20ล้านบาทให้เสี่ยมันจนทราบว่ามีการทวงเงินจำนวนนี้กันหลายครั้งหลายหนกระทั่งเมื่อหลายเดือนก่อนมีกลุ่มมือปืนดักยิงถล่มเสี่ยสุ่ยจนได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมือปืนชุดเดียวกันนี้1มีนาคมพลตำรวจโทสมบัติอมรวิวัฒน์กล่าวว่าตนได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางเลนว่าภรรยาของนายธนเดชหรือเสี่ยมันนครปฐมได้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจบางนายของสถานีตำรวจภูธรอำเภอกำแพงแสนว่านายธนเดชต่อรองจะขอเข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอธิบดีกรมตำรวจหรือไม่ก็พลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุลงควิบูลรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามหนึ่งเท่านั้นแต่ยังไม่ได้กำหนดวันและเวลาที่จะเข้ามอบตัวและในวันที่3มีนาคมนี้ตนจะเรียกประชุมพนักงานสอบสวนทั้งหมดเพื่อทำการสอบสวนในประเด็นเพิ่มเติมเนื่องจากเชื่อว่าการสังหารเสี่ยสุ่ยนั้นอาจจะมีเบื้องหลังมากกว่าการหักหลังในธุรกิจรถบรรทุกขนดินระหว่างเสี่ยมันกับเสี่ยสุ่ยผู้ตายก็เป็นได้กราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel